พระเจ้านะครับเทศนาและอธิษฐานศาสนาอาจารย์ดร.อาจารย์ชนาชัยกอริชขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูพวกเราทั้งหลายทั้งปีทั้งที่มีโควิดทำให้พวกเรานี่เนี่ยเหมือนอยู่ในติดคุกทั่วโลกไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นแต่รู้สึกสำหรับมีอะไรและสำหรับปีนี้รู้สึกพวกเรามีลำบากมากมีลำบากมากอยู่แล้วแต่เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนั้นพวกเราสะดวกสบายในประเทศเกาหลีนั้นก็เดี๋ยวนี้นมัสการไม่ได้ปิดปดแล้วโควิดทำให้ปิดปดเสียงเบาลงนิดหนึ่ง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 โอเคใช่ละ แต่พวกเรานั้นไม่ปิดเราขอพระคุณพระเจ้าสำหรับปีนี้เราเจอเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างสำหรับผมนั้น ที่คนสำคัญอยู่รอบๆของผมนี่ไปสวรรค์หลายคนไม่ใช่โควิดแต่ไปเลยตั้งแต่คุณแม่ของดร.วันตะนีเดือนที่3ไปแล้วเราสนิทกันมันเหมือนเป็นพี่น้องกันเมื่อคุณแม่ของเขาไม่สบายผมก็ไม่กล้าไปเกาหลีแต่จึงนั้นมีโครงการวันที่เดือนที่3ไปเกาหลีและสหรัฐกลับมาสมมติว่าช่วงนั้นผมไปเกาหลีแล้วคงเข้ามาประเทศไทยไม่ได้เพราะอยู่ในเกาหลีเพราะประเทศไทยปิดไม่รับคนที่มาจากข้างนอกนอกจากคนไทยเท่านั้นนี่เป็นอย่างนั้น ต่อมาที่เป็นพี่ชายของภรรยาผมสองคนไปสวรรค์ไปปีนี้สองคน และคุณพ่อของผมไปสวรรค์ด้วยคุณพ่อของผมนั้น102ปีแต่ไปสวรรค์แต่ไปเกาหลีไม่ได้เมื่อวันนี้ได้นัดที่เป็นศาสตราจารย์ดร.สุรพลก็ไปสวรรค์อยู่ใกล้ชิดกับผมอาจารย์ภูนี่เคยเป็นศิษย์ของคริสตจักร วัฒนาคือจากวัฒนาของท่านทั้งหลายเคยได้หรือเปล่าโรงเรียนวัฒนาอยู่ที่สุขุมวิทก็เป็นคือจากวัฒนาของสภาคือจากในประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็อาจารย์สุรพลก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเอาสออยู่ที่โบสถ์สามย่านแต่เมื่อวันนั้นประมาณเกือบจะลงทุ่มก็ไปสวรรค์แล้วอายุ80กว่า อยู่ใกล้ๆของผมนี่ไปสวรรค์เยอะแต่พวกเราอยู่ที่นั้นไม่มีสักคนเดียวไปเนี่ยยังไม่ถึงเวลาโชคดีมันเราทำงานไม่ขยันบ้าง อย่างเงินที่ข้างอยู่พระชนพระเจ้าไม่เรียกตัวเลยนี่ถ้าพวกเราทำงานขี้เกียจแล้วอยู่ในโรงนี้อยู่นานๆพอเพราะว่าเมื่อพระเจ้าทรงมาให้อยู่ในโรงนี้ต้องทำงานไม่ใช่มาเที่ยวต้องมาทำงานนี่อยู่ในโรงนี้หน้าที่ของเราคนนั้นช่วยไม่ได้เราต้องทำเองถ้างานเสร็จแล้วไม่มีธุระพระเจ้ามาเลยเป็นอย่างนั้นวันนี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของปีนี้อาทิตย์สุดท้าย
ต้องเคลียร์บัญชีชีวิตของเราเคลียร์บัญชีรัฐบาลก็ดีที่ไหนก็ตามข้ารู้สึกสิ้นปีแล้วรัฐบาลไทยนั้นเดือนที่10เห็นไหมปิดบัญชีและต้องเคลียร์ทั้งหมดชีวิตของเราใช้ชีวิต1ปีแล้วต้องเช็คตัวเคลียร์บัญชีชีวิตของเรานี่เป็นอย่างนั้นไม่คำว่าต้องเคลียร์บัญชีเรียบร้อยแล้วถึงจะเข้าไปที่ปีหน้าไม่กี่วันไปที่2021ไปละยังไม่เคลียร์บัญชีเข้าไปไม่ได้เพื่อชนพวกเรานั้นแหละระวังช่วงนี้พวกเราต้องเคลียร์บัญชีเคลียร์บัญชีสำหรับคริสเตียนของเราต้องทำอะไรสารภาพบาปอธิษฐานสารภาพบาปและต้องต่อหน้าพระเจ้าให้มีทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยถึงจะปีใหม่คนใหม่คนสมัยคนสะอาดก็เข้าไปปีใหม่ได้ปีใหม่ปีสบายสะอาดคนก็สะอาดก็เข้าไปปีนั้นได้เข้าใจไหมครับนี่เป็นอย่างนั้นวันนี้คริสตจักรของเราก็แต่งตั้งมัคคณายกผู้รับใช้พระเจ้าปีหน้าเวลานี้เตรียม10คนแล้ว10คนเราต้องพิจารณาดูข้าพเจ้าเป็นมัคคณายกคริสตจักรแล้วก็เมื่อเรารับใช้พระเจ้าในคริสตจักรที่พระเจ้าก็ได้รับเกียรติจากเราหรือเปล่าถ้าพระเจ้าไม่พอใจการทำงานของเรายุ่งเลยครับยุ่งเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรับใช้พระเจ้าที่พอพระทัยพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระองค์นี่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่าจะเราต้องคิดอย่างนี้เลยแท้จริงแล้วโควิดทำให้หลายประเทศเขานมัสการไม่ได้ผมพูดบ่อยครั้งแล้วว่ามาลาคีบทที่1ข้อที่10พระเจ้าไม่พอใจสมัยนั้นพระเจ้าไม่พอใจพวกอิวเขาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าปัจจุบันนี้เราเรียกว่ามันนมัสการนี้ไม่พอใจพระชนพระเจ้าบอกอย่างไรน่าจะสักคนหนึ่งมาปิดประตูพระวิหารของพระเจ้าเพื่อพวกของเขาไม่ต้องมานมัสการพระเจ้าอย่างนั้นแต่คนเรานี่ไม่มีความสามารถปิดแต่รู้สึกโควิดมาปิดโบสถ์โควิดมาปิดโบสถ์ประเทศไทยนั้นคอยยังชั่วบางคริสเตียนนั้นมีปัญหาแต่พวกเรานั้นไม่เคยปิดใช่ไหมครับไม่เคยปิดนมัสการพระเจ้าได้หวังว่าพระเจ้าทรงเมตตากรุณาสำหรับพวกเรามากกว่าเพื่อนนี่เป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับที่นี่มาลาคีบทที่1ข้อที่10บอกว่าพระเจ้าต้องการไม่รักนมัสการไม่รักถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าไม่ชอบพระเจ้าปิดประตูสักคนหนึ่งมาปิดประตูโยนบทที่4ข้อที่24 25 23 23 24พระเจ้าต้องการพวกเรานมัสการพระเจ้าพวกเรามีหน้าที่สำคัญที่สุดต่อพระเจ้าคือนมัสการพระเจ้ารับถือพระเจ้ารับถือพระเจ้าคือเป็นเรียกว่านมัสการพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลานมัสการนี้สำคัญมากรับถือต่อหน้าเราเจอผู้ใหญ่ต่อหน้าผู้ใหญ่ท่าทีของเราควรจะเป็นอย่างไรต้องแสดงตัวนับถือถ้าไม่นับถือทำทางไหนนั้นยังไงก็ไม่รู้ในประเทศเกาหลีสมัยก่อนปัจจุบันนี้นั้นยุ่งแล้วแต่สมัยก่อนนั้นถ้ามันหนุ่มๆไม่รับถือผู้ใหญ่แล้วกับผู้ใหญ่นี่มันตีเลยทิ้งนี่เป็นลูกหมาหรือเปล่าไม่รู้เรื่องนี่เป็นอย่างไรพวกเราเป็นอย่างไรใครเคียงกันมั้ยเมื่อก่อนนั้นเป็นอย่างนี้เราจะเป็นนี่แน่ทุกคนเสียไปแล้วรู้สึกมีปัญหาแต่สมัยก่อนธรรมเนียมของเกาหลีนี่ต้องรับถือผู้ใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ถ้าอายุมากกว่าหนึ่งปีแล้วต้องรับถือเกาหลีก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่รับถือเจ็บตัวพี่นี่ไหนจับแล้วพาไปที่ห้องน้ำทำไมไปห้องน้ำ
สะดวกเลยนี่หนีไม่ได้ไปแล้วจีเอาเลยจนขอโทษใหญ่พอเลยปัจจุบันนี้นั่นแหละสมมติว่าผู้ใหญ่มันตีอย่างนี้แล้วสงสัยสงสัยหนุ่มๆพวกนี้มีกำลังมากแล้วใครมีปัญหาก็ไปโรนี่แต่ผมนั้นยังกำลังดีใจของผมนั้นยังเป็นอย่างนั้นนิสัยของผมนี่ข้างในนั้นทรงในหลักแรงบ้างนิสัยของผมข้างในนี่มันนี่หลักแรงมันนิสัยหลักแรงเพราะฉันตาเห็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งที่ไม่เกี่ยวกับผมไม่อยากอยู่เฉยๆไปแล้วจัดการเลยนี่จัดการให้เรียบร้อยเวลานี้ใจของผมเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผมทำอย่างนี้แล้วสงสัยมีปัญหาแม้แต่ตำรวจช่วยผมไม่ได้ประชาชนอดทนเลยอดทนโอ้โอ้ยเป็นอย่างนั้นนี่เป็นยุคสุดท้ายนี่หลายคนเข้าใจผิดว่าเราขออธิษฐานเพื่อพระเจ้าช่วยให้โควิดออกไปผมไม่อธิษฐานเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรโควิดนี้คงมาจากพระเจ้าส่งมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราต้องทำอะไรถึงจะโควิดไปอธิษฐานโอ้พระบิดาไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วจะนมัสการพระเจ้าขอให้เอาโควิดไปเลยพระเจ้าอยู่เฉยๆทำไมส่งโควิดมาเพื่ออะไรไม่ให้นมัสการไม่ถูกเราจะอยู่เฉยๆถ้าอย่างนั้นพวกเราทำยังไงถึงจะโควิดไปได้โอ้พระบิดาสารภาพไปอุ้ยพวกเราอะไรต้องสารภาพปรับขอประทานอย่างนี้พระเจ้าอย่างไรจับโควิดเลยมาเลยจบวันเดียว อย่ามันไม่จำเป็นวันเดียวเลยก็สะอาดตัวลงเลยท่านทั้งหลาย หมอผีทั้งหลายอะไรโควิดนี้ปีหน้าเมื่อไรเดือนไหนจะหมดไม่รู้ไม่รู้เลยเพราะว่านี่เป็นงานของพระเจ้าวางว่าวางว่าอย่างน้อยครึ่งปีหน้าให้จัดการและต่อไปหลังจากอีกครึ่งปีก็น่าจะอิสระและผมมีโอกาสไปเกาหลีได้พวกเราน่าจะไปพามาได้นี่เลยอย่างนั้นโอ้ยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องคิดดูเอาอย่างไรแต่งเช็คดูขอสารภาพปาอะไรอย่างนี้แล้วมีพระเจ้าเปลี่ยนใจแล้วเอารับจัดการให้เรียบร้อยรัฐบาลก็ดีบอทางไหนก็ดีพยายามมากที่สุดมันช่วยอะไรไม่ได้ต้องพระเจ้าลุกขึ้นและประทานไปอย่างนั้นวันนี้อาทิตย์สุดท้ายต้องรู้จักเราต้อนรับปีใหม่ต้องเคลียร์บัญชีชีวิตของเราคืออะไรอธิษฐานสารภาพบาปทำความสะอาดให้เรียบร้อยและเข้าไปปีหน้าและมีความหวังไม่น่าต่อสู้กับนี่มันโควิดต่อไปวันนี้ข้าพเจ้าเตรียมพระคำของพระเจ้ากิจการบทที่24ข้อที่10ถึง23มีข้อก็ว่าแก้ตัวของอาจารย์เปาโลนี่เป็นคดีแล้วคดีเกี่ยวข้องกับนี้มันนี่เปาโลนี่พวกยิวนี้เนี่ยรู้สึกจัดกันอาจารย์เปาโลเพราะไม่ชอบแท้จริงแล้วอาจารย์เปาโลความเชื่อถูกต้องกว่าและพวกยิวความเชื่อไม่ถูกต้องแต่ว่าเขาบอกว่ามันความเชื่อพี่นี้มันเพี้ยนไปเลยถามให้มันจัดการให้เรียบร้อยแต่ว่าเขาจัดการไม่ได้แล้วพึ่งอาศัยบารมีของอาณาจักรโรมเพราะฉะนั้นฟ้องเรื่องทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลถูกฟ้องถูกพิจารณาคดีต่อหน้าเฟลิกซ์ผู้ว่าราชการนี่เป็นอย่างนั้นของอาณาจักรโรมต้องแก้คดีนี่เป็นอย่างไร เมื่ออาจารย์เปาโลไปที่กรุงเยรูซาเล็มไปกรุงเยรูซาเล็มทำไม
อาจารย์เปาโลจะไปกรุงเยรูซาเล็มแล้วจากที่นั่นไปที่กรุงโรมเพื่อประกาศพระคิตติคุณของพระเจ้ากรุงโรมที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดอาณาจักรโรมนี้เหมือนกับสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้ประชาชนควบคุมทั่วโลกอาณาจักรโรมเป็นอย่างนั้นแล้วประชาชนอาจารย์เปาโลอยากประกาศพระคิตติคุณของพระเจ้าอยู่ที่อาณาจักรโรมกรุงโรมอยากไปที่นั่นประกาศพระคิตติคุณของพระเจ้าไม่ใช่ไปเที่ยวเป็นอย่างนั้นแต่ไปที่นอนแล้วทำลายและอย่างไรถูกจับเป็นอะไรนี่คนที่ถูกคดีอย่างนี้ไปแล้วแต่อาจารย์เปาโลก็รู้สึกแก้คดีมันแก้ตัว3ครั้งเลยต่อหน้าประชาชนตอนนั้นประชาชนอู้ข้าตายอะไรอย่างนี้แล้วก็มันต้องอาจารย์เปาโลต้องแก้ตัวต่อที่ประชาชนที่ตรงนั้นแหละตอนนั้นรัฐสภาซันเฮดรินรัฐสภาอยู่ที่นั่นสุดท้ายที่นี่ยังไงเป็นผู้ว่าราชการสำหรับอาณาจักรโรมของเฟลิกซ์นะทั้ง3ครั้งเลยแก้ตัว3ครั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นครั้งที่3ต่อหน้าเฟลิกซ์แต่ต้องทนายความคนหนึ่งมาเลยทนายความคือทนายความทอทุลักทนายความทอทุลักมาผู้แทนของมันมีอะไรพวกยิวมาฟ้องคนนี้แหละสมควรฆ่าประหารชีวิตพวกของเขาต้องการฆ่าอาจารย์เปาโลเป็นทางการแต่ว่าอาจารย์เปาโลตายต้องทำอะไรต้องทำอะไรต้องทำลายอาณาจักรโรมทายนั้นแหละฆ่าตายเรื่องศาสนานั้นฆ่าไม่ได้แต่แท้จริงนั้นแหละอาจารย์เปาโลเกี่ยวข้องกับทำผิดถ้าว่าเป็นทำผิดคือเป็นเกี่ยวข้องกับเป็นศาสนาในความเชื่อไม่ใช่การเมืองแต่พวกของเขานั้นนี่ในพวกนี้มันละเมิดการเมืองเลยทำให้มาทำอย่างนั้นถ้ารู้สึกเขาชนะอยู่ที่พวกยิวไม่ได้พระชนฟ้องฟ้องที่ซีซาร์นะที่เป็นอาณาจักรโรมทำให้เขานั้นรักษาตัวแล้วมาอยู่ที่นี่เป็นอย่างนี้โอเคครั้งแรก ทนายความทอทุลัสฟ้องอาจารย์เปาโลเพื่อจะฆ่าและอาจารย์เปาโลแก้ตัวต่อหน้าเฟลิกซ์ข้อที่10ถึง18เมื่ออาจารย์เปาโลที่เป็นเฟลิกซ์ผู้ว่านี่มันถือตัวอยู่ถือตัวเป็นผู้แทนของอาณาจักรโรมถือตัวพอสมควรทอทุลัสมาฟ้องฟังดูทั้งหมดแล้วเหมือนมันที่เป็นผู้ว่าผู้นี่เนี่ยเหมือนถือตัวแล้วบอกไม่ต้องบอกแกอาจารย์เปาโลบอกแกอาจารย์เปาโลแต่ว่าไม่ใช่พูดโดยนี่เนี่ยทำยังไงใช่ไหมเหมือนดูเลยดูสมมติว่าเขาเป็นอาจารย์เปาโลใช่ไหมพูดเลยนี่เป็นอย่างนั้นแท้จริงต้องพูดแต่ว่าเหมือนถือตัวเลยพระเจ้าทำเลยนี่เป็นอย่างนั้นอาจารย์เปาโลตั้งแต่วันนั้นก็เป็นแก้ตัวเลยผมไม่ใช่เป็นคนบาปคนทำผิดบาปต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทั้งนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลนี่ต้อง3ข้อต้องแก้ตัว3ข้อเพราะว่าทอทุลักทนายคำเขาก็รู้สึก3ข้อเป็นยังไงครั้งแรกคืออะไรนี่แน่ทำให้ยุยงประชาชนทำลายอาณาจักรโรมเป็นยังไงยุยงเลยนี่เพราะว่าที่เป็นอาจารย์เปาโลสอนอะไรพูดอะไรนี่มันประชาชนนี่มันติดตามเยอะพอสมควรติดตามไม่ใช่ผู้นี้เนี่ยมันที่เป็นยุยงเขาและให้มันต่อสู้กับที่อาณาจักรโรมแต่ว่าเขาบอกว่าแน่เขาเป้ามาอยู่ที่ยุยงให้พวกยิวและมันต่อต้านกับอาณาจักรโรมถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องประหารชีวิตมีปัญหาเป็นอย่างนั้น
สมมติว่าพวกเราประท้วงใช่ไหมครับแต่ว่ามีปัญหาการเมืองนี่มีปัญหาเราประท้วงได้ถ้าไม่อยู่ที่ทำประท้วงเลยนี่ไม่อยู่ที่ทำก็แต่ว่ารู้สึกเอามันระเบิดมาทำอย่างนั้นเลยนี่เป็นกำลังจะไปที่ไหนการเมืองเลยเพราะฉะนั้นมันทหารมาจัดการนี่เป็นอย่างนี้แต่อาจารย์เปาโลไม่ค่อยเลยไม่ค่อยทำอย่างนั้นแต่รู้สึกพวกอยู่นั้นถ้าผู้นี่เนี่ยทำผิดเกี่ยวกับการเมืองถึงจะอีกพวกของเขานี่เนี่ยมันฆ่าอาจารย์เปาโลได้เพราะฉะนั้นเขาพูดอย่างนี้แต่อาจารย์เปาโลเกตัวผมไม่เกี่ยวเลยครับเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวมันแก้ตัวอันหนึ่งแล้วเขาบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม12วันอยู่ที่12วันแต่12วันนี้แหละเราไม่เคยอยู่ยงประชาชนต่อสู้กับมันอาณาจักรโรมเขาไม่เคยทำอย่างนี้ครับไม่เคยทำเมื่อเข้าไปพระเวียนของพระเจ้าเพื่อทำพิธีพิเศษเป็นอย่างนี้เท่านั้น ปกติแล้วศาลมีอะไรถ้าศาลทั้งหลายตัดสินอะไรต้องมีหลักฐานทั้งที่คนนี้เป็นฆ่าคนแล้วไม่มีหลักฐานตัดสินใจไม่ได้ถือว่าไม่ทำผิดเป็นอย่างนั้นศาลนั้นต้องมีหลักฐานเลยหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานแล้วเป็นอย่างไรไม่ใช่ทำผิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางคนนั้นแหละรู้สึกเขาสมองดีแรงนั้นมันทำลายหลักฐานแล้วไม่มีหลักฐานเลยทั้งที่ผู้นี้เนี่ยมันแน่ฆ่าภรรยาเขาแต่อย่างไรไม่มีหลักฐานเลยเขาปฏิเสธว่าผมไม่ใช่ฆ่าภรรยาผมเป็นอย่างนั้นไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นนี่ถ้านายความอันไม่ใช่ผู้พิพากษานี่มันตัดสินใจไม่ได้ไม่เห็นทำผิดไม่มีหลักฐานนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยังไงต้องพยายามหาหลักฐานศาลนั้นต้องพยายามหาหลักฐานแต่ว่าอาจารย์บาลวนเสนอหลักฐานที่ไม่ทันทีอาจารย์บาลโลแก้ตัวครั้งอันหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาที่สองพวกของเขาชี้อาจารย์บอกว่าผู้นี้มันคำสนเทียมเท็จคำสนเทียมเท็จนี่แน่สอนไม่ถูกและยุยงมันศาสนาของพวกเรานี่อาจจะเรื่องนี้เป็นความจริงในสายตาของเขาก็ได้เพราะอะไรพวกของเขานั้นพวกอยู่รับถือพระเจ้าอยู่เท่านั้นแต่อาจารย์บอกว่าเวลานี้รับถือพระเยซูคริสต์ด้วยรับถือพระเจ้าเหมือนกันแต่ว่าพัฒนาอีกแล้วอีกระดับหนึ่งพวกยิวนั้นเชื่อพระคัมภีร์เดิมเท่านั้นแต่อาจารย์บาลนเชื่อพระคัมภีร์ใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นในสายตาของพวกยิวนี่แหละเทียมเต็มเป็นอย่างนั้นและพระเยซูนั้นเนี่ยหัวหน้าโจรเลยนี่เป็นอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วเรารู้แล้วอาจารย์บาลนพวกเดียวกันกับพวกยิวนี่ครั้งแรกสมัยแรกนั้นทำอย่างไรอาจารย์เปาโลผู้นี้เป็นชื่อว่าซาอูลใช่ไหมครับซาอูลแล้วก็ที่ไหนก็ตามถ้ามีคริสเตียนอยู่ที่นั้นแล้วก็รีบไปจัดกันให้เรียบร้อยเข้าใจไหมครับโอ้ยนี่แน่ผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขามีความรู้สูงฐานะสูงมันรู้สูงมันคนกันยังเก่งๆเลยนี่แต่เมื่อพระเยซูจับเขาอยู่ที่ไหนกลางทางของดามัสกัสกำลังไปที่ดามัสกัสเมืองดามัสกัสเพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ในดามัสกัสนั้นแหละมีคริสเตียนเลยคนที่มันเทียมเทศอยู่ที่นั้นผู้ชนจับไปแต่ก่อนถึงที่นั้นพระเยซูจับอาจารย์เปาโลจับอย่างไรมันตัวเสพแล้วพระเจ้าก็ใช้วิธีการพิเศษล้มเลยกับล้มธรรมะคนนี้เป็นหนุ่มอย่างนี้เลยมันไม่น่าโนล้มโดยตัวเอง
ฝ่ายมานี่ใช่ไหมก็มาเจ้าก็ฟาตัวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ล้มแล้วก็เหมือนตาบอดเลยเป็นอะไรเนี่ยตัวนี้มันมั่นใจด้วยตัวเองแต่อย่างไรพระชนธรรมท่านเป็นใครเนี่ยท่านเป็นใครเบิกว่าอย่างไรนี่แน่เราเป็นพระเยซูที่คุณคมแหงเราตายแล้วตายแล้วดูมันไม่ใช่เป็นคนธรรมดาใช่ไหมครับคมแหงเราคือหมายความอะไรสมมติว่าคมแหงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหรือไม่เชิงไม่รอดไม่รอดแน่แต่ว่ามันคมแหงพระเจ้าของโรงนี้เนี่ยคมแหงแล้วเป็นอย่างไรนี่แน่ไม่มีเรือเลยพระชนอาจารย์เบาโลรูตัวทำยังไงไปตำรวจผมจะบอกต่อไปทำอะไรเอาทำยังนี้ทำยังนี้ทำยังนี้และเจอพระเยซูคริสต์และตั้งแต่วันนั้นอาจารย์เบาโลเป็นพรรคพวกเดียวกันกับพระเยซูสมัยก่อนนั้นมันศัตรูกันกับพระเยซูแต่วันตั้งแต่วันนั้นเป็นพรรคพวกเดียวกันกับพระเยซูพระชนอาจารย์เปาโลจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าอย่าศัตรูกับพระเยซูต้องมุ่งสันติโอกันกับสันติกับพระเยซูเลยเหมือนกับผมเพราะว่าทำทางไรไม่รู้แต่ผมรู้ผมเจอแล้วพระชนน่าจะดูเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นพระชนอาจารย์เปาโลนี่บอกว่าอย่างไรผู้นี้มันผัวหน้าเก่งเลยนี่พวกยิวบอกว่านี่ผัวหน้าเก่งคำสอนผิดเทียมเท็จอาจารย์เปาโลบอกว่าใช่ครับผมเหมือนดูมัวนะเทียมเท็จแต่แท้จริงนั้นแหละแล้วถูกต้องท่านทางไรไม่ถูกท่านทางไรไม่ถูกเห็นไหมครับที่เป็นพวกอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ไม่ถูกอยู่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อไรเขาถูกสมองเปลี่ยนสมองแล้วให้กลับมาได้เมื่อพระเยซูแสดงมาพระเยซูแสดงมาช่วงนั้นเขารู้ตัวเลยและกลับพวกยิวกลับใจเสียมาและพักพวกเดียวกันกับพระเยซูพระคัมภีร์เขียนไว้พระชนเราสังเกตพวกของเขาเมื่อไรนี่เวลานี้พวกยิวนี่มันกลับใจเสียมาเยอะแต่ยังไม่ถึงเวลาไม่คำว่าพระเยซูยังไม่ถึงเวลาแสดงมาครั้งที่สองพวกเรารอคอยนานพอสมควรอย่าวางดอนเลยเมื่อพระเยซูเสด็จมาเราวางดอนแล้วสงสัยต้อนรับพระเยซูไม่ได้แล้วต้องนรกพระชนยาวงตื่นตัวขโมยจะมาเมื่อไรก็ไม่รู้พระชนพวกเราตื่นตัวถ้าไม่ฉันขโมยมามันเอาไปของดีของเราทั้งหมดเลยเหมือนพระเยซูเสด็จมาอยู่ในนี้เราไม่เคยคิดและพระเยซูมาเกือบเป็นอย่างนั้นแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าคงนุ่นบอกว่าพวกเราว่ามันเทียมเท็จรับเชื่อไม่ถูกแต่แท้จริงนั้นพวกเราถูกท่านทั้งหลายยังไม่รู้ยังไม่สมบูรณ์นี่เป็นอย่างนั้นพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนพูดว่าอย่างไรสุดท้ายพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนช่วงนั้นสำเร็จแล้วสำเร็จอะไรพระเยซูเสด็จมาอยู่ในตรงนี้ตามนะคำพยากรณ์ของพระคัมภีร์โดมคำพยากรณ์พระคัมภีร์โดมและเมื่อตามที่เขาพยากรณ์แล้วพระเยซูก็รู้สึกถูกตรึงบนไม้กางเขนตายเพื่อช่วยกู้คนบาปพระชนเมื่อกำลังตายอยู่สำเร็จแล้วพระคัมภีร์โดมสำเร็จแล้วพระชนสำคัญอะไรนี่สำคัญที่สุดต่อไปพระคัมภีร์นั่นก็เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ใหม่ที่เป็นพระเยซูคริสต์นี่เป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมครับพระชนบอกว่านี่แน่คุณบอกว่าผมเป็นเทียมเท็จแต่แท้จริงนั้นพวกเรายังเชื่อยังถูกต้องพวกเรายังถูกต้องพวกเรายังถูกต้องแล้วอย่าให้สนใจอย่างอื่นเลยเข้าใจไหมครับพวกเราความเชื่อยังถูกต้องอยู่พระชนพวกเราอย่าสนใจอะไรเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เทียมเท็จเป็นอย่างไรรู้สึกมันหวานหวานเลยนี่ผงชูรสเยอะทำให้พวกเราเออนี่เป็นอะไรเออ
ตกที่นั่นและลงมาใหม่ได้คือเป็นนรกถ้าไปสวรรค์ต้องอยู่ในพระคัมภีร์เท่านั้นพวกเรายังอยู่ในพระคัมภีร์ทางที่พระคัมภีร์เลยเราต้องใกล้ชิดกับพระคัมภีร์ต่อไปเพื่อไม่ให้มีปัญหาเป็นอย่างนั้นเลยและสุดท้ายที่ทอร์ทูลัสเขาฟ้องอาจารย์เปาโลเพื่อประหารชีวิตคือผู้นี้เนี่ยเข้าไปพระวิหารของพระเจ้าและมันบนเทนเลยทำลายพระวิหารของพระเจ้าพวกเราปัจจุบันนี้เหมือนโบสถ์ของเราเราเรียกว่าน่าอย่างไรเรียกว่าน่าอย่างไรโบสถ์อารมณ์ยังร้อนอยู่ร้อนเช้านั้นเนี่ย16องศา มันหนาวเลยนี่เพราะฉะนั้นผมเตรียมเสื้อมาเสื้อนวลท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายช่วยทำอย่างนี้เตรียมมาเลยคงไม่ไหวบ้างรู้สึกทอดไว้เพราะว่าร้อนแล้วเทศนานี้ลำบากมีปัญหาคิดไม่ออกเลยงง เพราะฉะนั้นสำหรับผมนั่นเองมันสมัยก็นั้นไม่ใช่ปัจจุบันนั้นร้อนอยู่ถ้าไม่สั้นๆนี่เป็นอย่างนี้เท่านั้นทำลายพระวิญญาณของพระเจ้ามนทินพระวิญญาณให้พระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นแหละมีเป็นเกี่ยวข้องกับพระเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ประหารชีวิตแน่นอนแต่ว่าแท้จริงนั้นได้อาจารย์เปาโลเข้าไปพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อทำลายมนทินพระวิญญาณของพระเจ้าแท้จริงนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่ความคิดของมันพวกยิวบอกว่านี่มันนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรทำลายมนทินพระวิญญาณของพระเจ้าประชาชนเขาฟ้องอย่างนั้นเพราะว่าอาจารย์เปาโลเข้าไปพระวิญญาณของพระเจ้าทำอะไรเขาไม่คิดแต่แท้จริงนั้นแหละทำพิธีพิเศษทำพิธีพิเศษต้องเข้าไปพระวิญญาณของพระเจ้าที่พระเจ้าพอพระทัยเพราะว่าช่วงนั้นเดี๋ยวอาจารย์เปาโลเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มนี่มันนางจักรเคยชุดไทยมาแล้ว5ปีและมาทำพิธีเพราะอะไรถ้าทำไม่ฉันทำพิธีอย่างนี้สงสัยมีปัญหาช่วงนั้นอาจารย์บาลเอาเงินมาเงินที่คริสตจักรคริสตจักรลูกของคริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มนี่เขาช่วยกู้ชีวิตของสมาชิกอยู่ที่คริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มเพราะว่ามีปัญหาและอาจารย์บาลเอาเงินมาด้วยทำให้เป็นยังไงผู้ว่าราชการเห็นเงินลักษณะอย่างนี้ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลมีเงินหรือถ้าหากว่าเราก็จับอาจารย์เปาโลบ่อยครั้งเรียกตัวเขาบ่อยครั้งแล้วสงสัยเขาให้เงินหรือเปล่าปกติเลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าผู้ที่มีอำนาจเรียกตัวบ่อยครั้งเลยนี่เอาคุณมาเลยสอบสวนมาเลยเอาอย่างไรนี่ถ้ามีเงินแล้วก็มันผลจากมันปัญหานี้คือเป็นความคิดของมนุษย์เราเนี่ยเรียกว่าคอร์รัปชันถ้าคอร์รัปชันแล้วเป็นอย่างไรรอดชีวิตมันมนุษย์เรานี่ส่วนใหญ่จะใช้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างไรผู้ว่าผู้นี้เนี่ยอ๋อเปาโลมีเงินหรือเพราะฉะนั้นเรียกบ่อยครั้งเลยแท้จริงนั้นไม่จำเป็นเรียกแล้วเอามาเงินเอาเงินมาให้หรือเปล่าอย่างนั้นแต่อาจารย์เปาโลไม่เกี่ยวอาจารย์เปาโลนั้นเลยพึ่งอาศัยบารมีของพระเจ้าไม่เกี่ยวกับเงินเลยนะเรียกถึงร้อยครั้งแล้วไม่ให้ไม่มีสักปาเตียวเลย แต่ว่าผู้ว่านั้นเลยคิดทั่วไปเป็นอย่างนั้นเลยมาเลยเห็นไหม เรารู้แล้วและอาจารย์เปาโลก็ทำเข้าไปพระวิญญาณของพระเจ้าจริงแต่ไม่ใช่ทำลายทำพิธีตามพระคัมภีร์นี่เป็นอย่างนั้นเราคิดดูเราเรียกว่าเป็นบทของเราเราเรียกกันว่าพระวิญญาณของพระเจ้าแท้จริงนั้นแหละเราเรียกพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้แต่เมื่อเราใช้สะดวกพูดสะดวกและพระวิญญาณของพระเจ้าและนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่นมัสการแด่พระเจ้าสถานที่พบพระเจ้าเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นพวกเรามียังมีความรู้สึกว่านี่เป็นพระเรียนของพระเจ้าบ้านของพระเจ้าใช่ไหมนี่แน่ถึงระดับนั้นแล้วน่าจะมาโบสถ์แล้วพวกเราเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยเลย
พวกเราถ้ามีเด็กต้องรักษาไว้ดีๆพอมาที่นี่แล้วไม่รู้เรื่องของไม่รู้เรื่องใครรับโทษลูกผิดทำผิดลูกไม่รู้เรื่องรับผิดชอบเองไม่ได้ใครต้องรับผิดชอบใครต้องรับโทษพ่อแม่ต้องรับโทษจำไว้ตัวเองไม่ผิดลูกก็ผิดแต่ว่าพระเจ้านั่นแหละทำผิดมาจากที่พ่อแม่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อผมอยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละเมื่อนมัสการบางคนนั้นมันลูกมันทำอะไรก็ตำหนิบ้านนักสันนิบาตอย่างนี้อยู่เฉยๆไม่สนใจเลยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ค่อยดีเราต้องคิดมาถึงที่นั่นต้องสอนก่อนมาที่นี่ต้องสอนลูกเอ๋ยตอนนี้เราจะไปโบสถ์นะเรียนของพระเจ้าไปโบสถ์กับบ้านของเรานั้นคนละที่ศักดิ์สิทธิ์ไปที่นั่นแล้วไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเมื่อนมัสการเรียบร้อยต้องดูพ่อแม่ว่าอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรียบร้อยเพราะว่าต่อหน้าพระเจ้าเหมือนกับต่อหน้านายหลวงพระชนต้องเรียบร้อยเลยนะทำได้หรือเปล่าทำได้ครับอย่างนี้เลยพามาแต่พวกเราไม่เคยสอนใช่ไหมไม่สอนแล้วเด็กมันรู้ได้อย่างไรพระชนเร็วแต่มันเหมือนกับบ้านของเราเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งสมาชิกเขามีลูกไม่ใช่เด็กๆมากอายุเท่าไรไม่รู้สักห้าขวบเขาแข็งแรงมากเมื่อเขาวิ่งไปเมื่อนมัสการนี้มันคุณแม่เขามันอยู่เฉยๆผมนั้นมันรู้สึกไม่ใจในยุ่งเลยนี่เอาอย่างไรดีไม่รู้เลยเอาอย่างไรนี่สมตอนลูกของผมแล้วมันตีแล้วแต่ว่าไม่ใช่ลูกของผมนี่เขาอย่างไรนี่ก็ไม่รู้แต่วันหนึ่งผมให้จัดการเรียบร้อยเด็กครูนี่ไม่ใช่เด็กธรรมดาฉลาดกว่าผมเลยเมื่อทำอย่างนี้แล้วผมก็จับมือของเขาไปข้างนอกเขาเกือบจะร้องไห้สมมติว่าผมพาเขาไปข้างนอกเด็กครูนี่ร้องไห้เลยเป็นอย่างไรมีปัญหาใช่ไหมคุณแม่เข้าใจผิดอะไรอย่างไรผมตีเขาก็อย่างนี้แล้วยุ่งเลยครับสี่แสบที่บ้านนี่มันตีสมาชิกลูกสมาชิกคืออะไรอย่างนี้นี่เป็นอะไรมีปัญหาใหญ่แต่ว่าเขาไปร้องไห้เกือบจะร้องไห้ไปอาจารย์พาดูหนูนี่มาที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่พบพระเจ้าสถานที่นมัสการพระเจ้าแต่หนูนี่เนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้แล้วรู้สึกไม่เหมาะสมพระชนพามาอย่างนั้นหนูนี่มันทำเหมือนกับผู้ใหญ่ใดไม่ร่าตายครับอย่างนั้นโอ้ยดีใจเลยเขารู้ตัวแล้วว่าดีใจครับโอเคยังไม่ร้องไห้แล้วเข้ามาตั้งแต่วันนั้นเขาเป็นเปลี่ยนเป็น180องศาผมตกใจ180องศาผมบอกว่าเขาชนะกว่าผมเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นผมพูดแค่นี้แล้วไม่ใช่ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่เป็นยังไงเขามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อโดนใบนี้มันเมื่อเราก็นมัสการเสร็จแล้วเป็นยังไงเราทานข้าวใช่ไหมแต่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเขาเอาน้ำมามันเจ็กอย่างนั้นเห็นไหมเขาเห็นอย่างนั้นเลยเราไม่บอกเขาก็น้ำอย่างนี้เจ็กผมเป็นเหมือนกันนี่ต่อมาเขาบอกว่าจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมดีใจแต่คุณพ่อก็ดีคุณแม่ก็ดีเขาเสียชีวิตนะระวังนานพอสมควรเหมือนแต่กันประโลยนี่คุณยานั้นยังอยู่คุณตาก็ยังอยู่แต่ว่าเหมือนพ่อแม่นั้นไปไม่แล้วแต่กันประผมบอกแกสมาชิกว่าผู้นี้เป็นวันนี้มันแต่กันประแล้วแต่ว่าพระเอกคุณพ่อคุณแม่ยังดีคือเป็นพระเจ้ายังอยู่ผมบอกฉันนะแต่เขารู้สึกเดียนแข็งเลยนี่
ฮะเรียนเก่งเขายังไม่จบมัธยมปลายก็จบรามคำแหงด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงผมประจัยยังไม่จบมัธยมปลายเลยมันจบรามคำแหงได้ยังไงนี่ระบบของเขาเป็นยังไงระบบของเขาเป็นยังไงเรียนเก่งอยู่แต่เขาเข้าไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์แต่ว่าเขาย้ายไปขึ้นจากอื่นเพราะฉะนั้นเวลานี้ไม่รู้